สนับสนุนโดยเบนทนันน้ำมันเครื่องโททานเร่งไม่ออกเร่งไม่ขึ้นก็ที่บอกไว้ที่พี่หมอบอกไว้ว่ามันอาจจะเป็นตัวนู้นตัวนี้ก็ต้องเช็คดูก่อนแหละแต่เร่งไม่ขึ้นนี่ดีเซลผมไม่ใช่ขึ้นดีเซลผมไม่ใช่กองน้ำมันไม่ใช่กองเบนซินแล้วไม่ใช่กองเบนซินแล้วนะเพราะว่านี่มันใช้ดีเซลแล้วอาจจะมีเป็นไปได้กองโซล่าอะไรตัวนี้เป็นไปได้แต่รุ่นพวกนี้มันเป็นรุ่นใหม่แล้วต้องใช้คอมพิวเตอร์เจาะตรวจดูว่ามันขึ้นฟอนต์ว่าอะไรอ๋อก็คือเช็คขึ้นฟอนต์ว่าเป็นตัวไหนเป็นอะไรมันก็จะอยู่ในสตาร์หมดเดี๋ยวให้ช่างโยเขาเอาสตาร์มาจับดูว่ามันขึ้นฟอนต์แล้วเราก็จะฟอนต์เลยเดี๋ยวช่างโยสตาร์มาโอ้โหนี่เดี๋ยวดูแจ็คดูนี่เบนไง90องศาโอ้โหขาโป่งเห็นไหมงับนี่หัวขาดเลยเวลาเปิดขึ้นนี่ตั้งฉากเลยเห็นไหมหมายถึงนี่รุ่นใหม่รุ่นเก่าหรือทุกรุ่นนี่ปีประมาณ 2,000 ขึ้นไปอ๋อต้อง 2,000 ขึ้นไปถึงตั้งฉากงี้ใช่ไหมไม่เบนทุกรุ่นส่วนใหญ่ก็จะตั้งฉากแทบไปหมดนอกจากว่าปีเก่าๆพวกรถตั้งแต่ปี85มันก็ตั้งฉากแล้วนะเพื่อเซอร์วิสใช่ไหมพี่เพื่อเซอร์วิสตั้งแต่ปี82 83 80เนี่ย80 82 83ขึ้นมาเนี่ยมันตั้งฉากงี้หมดแล้วว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะความสะดวกสบายของช่างในการตั้ง90องศายกเครื่องยกอะไรออกก็ยกดึงออกใช้โซ่ดึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ทำดีกว่าอ๋อนี่คือตาใช่ไหมครับเนี่ยครับอุ้ยหน้าตาคล้ายๆนี่เลยอ่ะ external hard disk อ่ะอ๋อนี่เป็นข้อมูลนะอ๋อก็ external เลยนะก็เป็นข้อมูลตัวเนี้ยฮะมันเป็นเก็บข้อมูลเราอยู่ในนี้หมดเลยตัวที่อัปเดตถึงปี2014แล้วตัวนี้ก็ลิงก์กับคอมในตัวแล็ปท็อปแล้วก็ไปลิงก์กับโน้ตบุ๊กเข้าที่นู่นฮะตัวนี้มาใหม่ๆล้านกว่าบาทนะนี่คือจับได้ว่าถ้าตัวเอฟนี่คือตัวฟอร์ใช่ไหมติดฟอร์นี่คือถูกนี่คือโอเคไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาตัวเอฟก็คือมีปัญหามีปัญหาครับคือติดฟอร์นี่แหละมันจะมีตัวเอฟคือถูกแล้วกำลังเชื่อมต่อกันอยู่ต้องใจเย็นนิดนึงฮะมันฟอร์มาว่าสุดสองนะหัวเผาขาดหัวเผาเสียนะตรงเต้นเลยนะแล้วที่เร่งไม่ออกเนี่ยก็คือฮอตฟิล์มก็คือก็เป็นญี่ปุ่นเนี่ยมันก็คือตัว Air 4ไอของเบนซ์เนี่ยเขาจะเรียกฮอตฟิล์มก็คือมันจะเป็นเซนเซอร์อากาศที่ให้อากาศเหมาะสมเข้าไปในการเผาไหม้สองตัวนี่เสียอันนี้เสียยังไงไม่ซ่อมเปลี่ยนเลยอุดตรงนี้ต้องไม่ได้ครับพี่เบิร์ดช่วยไม่ได้เพราะว่าเพราะฟิล์มเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเป็นคล้ายๆกับแผ่นปิ้นเป็นแผ่นปิ้นพอมันเสียเนี่ยมันจะมีการไหม้แล้วถามว่าซ่อมคุ้มไหมไม่คุ้มหรอกครับเดี๋ยวซ่อมไปเสร็จมันก็อาจจะใช้ได้สักไม่กี่วันหรือเป็นเดือนเปลี่ยนดีกว่าเดือนนะเปลี่ยนดีกว่าเลยไปแซงเวลาไปแซงเขาเนี่ยมันแซงไม่พ้นแล้วอันตรายมันจะไปเจอถนนสวนกันพี่หมอเราเริ่มการผ่าตัดได้เลยไหมพี่โอ้โหได้เลยผมต้องสั่งก่อนช่างโยเขาถอดโยลองแกะเจอแล้วบอกมาเนี่ยฮอตฟิล์มตัวนี้นะครับฮอตฟิล์มไหนฮอตฟิล์มมาดูหน่อยพี่ที่ตามในรูปไหมฮอตฟิล์มอ๋อมันนี่คือฮอตฟิล์มแต่จริงแล้วเนี่ยรุ่น CDI เนี่ยมันเปลี่ยนเฉพาะไอ้เซนเซอร์ได้ไม่ต้องไปเปลี่ยนทั้งตัวมันติดมากับกองก็แกะตรงนี้ออกเนี่ยฮอตฟิล์มฮะรูปเหมือนเมื่อกี้ไหมใช่ใช่เห็นไหมคือตัวนี้ใช่ไหมคือตัวนี้ครับตัวนี้ฮอตฟิล์มช่างเขาจะไปเบิกมาเปลี่ยนแป๊บนึงนี่ยาวขนาดนี้เลยใช่ก็จะเป็นเซนเซอร์ฮะตัวนี้คือผมบอกว่าแผงวงจรนะเห็นไหมอ๋อตัวนี้ที่เสียใช่ไหมใช่ครับตัวนี้จะไปอ่านความต้านทานไอ้ความต้านทานของตัวอากาศ
นะฮะเป็นค่าของอากาศที่เวลาวิ่งผ่านนะแล้วก็จะสั่งให้อากาศเข้าปริมาณขนาดไหนเข้าไปช่วยในการเผาไหม้เทคโนโลยีมันร้ายจริงนะเยอรมันอะเยอรมันแล้วนี่คือแค่ถอดสลักดึงออกมาธรรมดาอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องถอดน็อตหัวจีบ2ตัวอ๋อมีน็อตด้วยเนาะมีอ๋อโอเคนี่คือตัวที่เสียตัวที่เสียครับหน้าตาเราดูไม่รู้นะก็เหมือนกันแหละนะก็เหมือนกันมันเสียตัว IC ตัวเราไม่รู้เพราะว่ามันเป็นปิ้งข้างในเป็นแผ่นปิ้งข้างในนะหนักไหมพี่เขาจับได้หนักไหมเบาครับเบาเป็นพลาสติกธรรมดาแต่ว่าอยู่ด้วยเซ็นเซอร์อยู่ด้วยเคลือบด้วยเซ็นเซอร์พลาสติกตัวแค่เนี้ย4,000โอ้ตัวนี้เหรอครับราคา 4,000 ลด 25% น่าจะอยู่ประมาณ 4,500 กว่าบาทอยู่ประมาณ 4,500 กว่าบาทจำเป็นนะเนาะก็จำเป็นครับตัวนี้คือบอกว่าของเบนแพงไม่แพงนะตัวนี้ฮะก็ใช้มาเป็น10ปีนะถึงได้เปลี่ยนดีใช่ไหมปี2002ปี2002นี่ปี2012 11ก็12แล้ว12แล้วผมไปอยู่ไหนวะเนี่ย10 ปี10ปีกับ 4,000 กว่าบาทถามว่าคุ้มไหมเห็นไหมคุ้มนะครับไม่ได้แพงเลย10ปีอ่ะนี่ดูเลย 4,000 กว่าบาทตกแล้ววันนึงไม่ถึงบาทได้ไหมใช่ไหมแต่ถ้ามาเสียพร้อมๆกันหรืออะไรแล้วมันไล่ทีเดียวเนี่ยมันจะแพงเนี่ยพี่ตรงนี้ก็คือเราก็ต้องดูนิดนึงว่าไอ้ตรงนี้มันก็เกี่ยวกับการที่ว่าข้อควรระวังของที่จะทำให้ตัวนี้เสียนะก็คือกรองอากาศถ้ากรองอากาศอย่าให้ตันต้องคอยเป่าบ่อยเมื่อกี้ Airflow นี่คือ Airflow ใช่ไหมฮะถ้าภาษาญี่ปุ่นเขาเรียก Airflow แต่ว่ายุโรปเนี่ยเขาเรียก Airmask นะฮะ Airmask ก็คือตัวเซ็นเซอร์อากาศนะก็อยู่ที่คำว่ากรองอากาศสิบสองของหัวเผาเอาลุยเลยเอาให้จบเลยทีเดียวแล้วเราสรุปให้ว่ามันติดไหมเอาให้จบเลยนะแจ็คนะสูบ2หัวเผาไหนตรงไหนคือสูบ2พี่ชิ้น2นี่สูบ2แต่หัวเผาก็อยู่ข้างในอ๋อแต่เราดูจากหัวฉีด1 2 3 4รุ่นนี้4สูบอ๋อ4สูบสูบ2คืออันนี้สูบ2ก็คืออันนี้แต่อันนี้คือหัวฉีดหัวฉีดไฟฟ้ามีเซลล์แต่ว่าหัวเผาอยู่ข้างๆหัวเผาจะอยู่ข้างนู้นอันนี้คือหัวเผาอันนี้คือหัวฉีดมันจะเป็นอะไรที่ถ้าเป็นเบนซินจะไม่มีตรงนี้ไม่มีหัวเผาก็จะเป็นหัวจะเป็นหัวฉีดอย่างเดียวใช่อันนี้คือเครื่องยนต์ดีเซลโอ้เอามาแล้วคล้ายหัวเทียนนะแต่หน้าตาคือยาวๆคล้ายกันใช่ครับเนี่ยคือก็น่าจะเป็นไฟแดงเลยเวลาไฟบวกกับลงกาวนะบางทีเวลารถติดอย่างเงี้ยเหรอฮะไม่เวลาเราเปิดสวิตช์ออนให้ไฟโชว์นะบัตรแป๊บนึงไอ้ขดลวดมันก็จะดับลงไปนะครับมันก็จะตรงนี้มันก็จะแดงหมดเวลาเราเผาหัวเราจะอุ่นอุณหภูมิในห้องเผาไหม้อันนี้คือทำด้วยอะไรตัวนี้ตัวนี้ก็ทำด้วยเป็นพวกโลหะที่ต้องทนความร้อนได้มากที่สุดประมาณพวกไทเทเนียมพวกอะไรเงี้ยป่าร้อยองศาคล้ายกับพวกไทเทเนียมพวกอะไรพวกเนี้ยโอ้เหรอครับไม่ต่ำกว่า800องศาอยู่แล้วจับดูเป็นเหล็กแท่งๆเลยแล้วนี่เท่าไหร่ตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวหนึ่งอยู่ลด 25% 2,000 กว่าบาทอยู่ 2,400 ราคาเต็มมาเหรอฮะราคาเต็มมัน 3,000 กว่าลด 25% ก็เหลืออยู่ 2,400 เศษอายุการใช้งานเหรอพี่ก็10ปีโอ้โอเคแล้วโอเคแล้วพอกันแล้วถึงเวลามันก็ถือว่าเวลาอายุมันแหละสวยนะเนี่ย 2,000 กว่าบาทเนี่ยตัวใหม่นะเหมือนกันเป๊ะเลยไหมดูไม่รู้ว่ามันเสียตรงไหนใช่ป่ะไม่ได้มันรู้ครับพวกนี้จริงๆแล้วมันต้องเชื่อคอมแล้วถ้าเราจะให้ชัวร์นะเราวัดได้วัดเราใช้วัดด้วยแมนนวลจริงโยไปเอาเครื่องวัดมาลองวัดดูเราให้ที่เสียบเข้าไปเนี่ยเพื่อจะให้ตัวเนี่ยลงกาวไปก่อนแล้วก็ตัวนี้เป็นบวกเราถึงจะเอาวัดแบบแมนนวลได้เพราะว่าถ้าเราจะเอาชัวร์ใช่ไหมเราก็ในคอมเนี่ยมันฟ้องมาแล้วเราก็มาวัดนี่อีกทีหนึ่งเพื่อความชัวร์ว่ามันขึ้นอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ใช้ไม่ได้
2ตัวนี้เนี่ยคือมะเร็งร้ายอ่ะมะเร็งร้ายของรถยนต์เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนี่ภาษาญี่ปุ่นเค้าเรียกว่า F4 F4 ถ้าตัวนี้ก็คือนี่คือตัวเค้าเรียกว่าอะไรเผาอะไรนะพี่หัวเผาหัวเผาไม่ใช่หัวมันผมจะเป็นหัวขนอยู่ตลอดเลยหัวเผาหัวเผาคือหัวเผาก็ใช้ศัพท์เดียวกันกับรถญี่ปุ่นรถยุโรปเหมือนกันแต่ตัวนี้ก็คือฮอตฟิล์มโอเคเป็นรถเยอรมันเขาเรียกฮอตฟิล์มหรือ AMS ญี่ปุ่นก็คือ Airpro โอเคปังแค่นี้แล้วเราไปติดเครื่องกันลองแล้วเปลี่ยนแล้วโอเคขอฟังให้ชื่นใจหน่อยพี่ลบฟอนต์กันต้องไปลบฟอนต์ในลบฟอนต์ในโอเคมันหายไหมนะป่ะเดี๋ยวไปลองดูสตาร์ทปึ๊บแล้วมันจะโชว์ว่าถ้ามันโอเคก็จะไม่มีตัวเอฟแล้วไม่มีตัวเอฟแล้วก็จะลบทิ้งหมดถ้ามันยังติดอยู่มันก็จะขึ้นโชว์ฮะเหมือนเดิม no fall cord present ไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วหายแล้วจบจบเอาเยี่ยมมากพี่เห็นไหมนี่แหละ 2,000 กว่าบาทนะ 2,000 กว่าบาท 4,000 กว่าบาท 500 กว่าบาทก็ประมาณเบ็ดเสร็จก็ 6,000 กว่าบาท 6,000 บาทจอมเบน 5,000-6,000 บาทนี่ตัวใหญ่ๆเลยนะเนี่ยโอเคตรงนี้มันเป็นอะไรที่ว่าโอเคนี่ก็จบไปก็อันนี้ง่ายนะพอมันมีตัวมีสตาร์เข้ามาช่วยมีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยไงเจ๋งเลยพี่เจ๋งเลยเจ๋งเลยก็เลยกลายเป็นเรียกว่าทั้งหมดมันซ่อมได้มันเคลียร์ได้ทุกอย่างป่ะงั้นเราซ่อมคันนี้เสร็จเดี๋ยวเราก็ไปหาอะไรรับประทานได้แล้วนะพี่เนาะหิวหิวหิวดูข้าวแล้วโอเคเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นอะไรที่ส่งงานท่านผู้ชมได้ละได้ครับพี่จบแล้วเคสนี้จบแล้วแล้วอย่าลืมนะครับว่าคราวหน้าถ้าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเคสรถต่างๆนานาที่ไม่เคลียร์ไม่จบอะไรนี่ให้ถึงรายการเราทันทีเลยนะครับครับก็ดีเซลนะฮะไม่ว่าจะเป็น Mercedes-Benz หรือว่ารถยี่ห้ออื่นก็เหมือนกันจริงๆแล้วมันหลักการเดียวกันหมดจะเป็นรถยุโรปรถญี่ปุ่นรถเกาหลีรถอะไรที่เป็นดีเซลนะครับเนี่ยการดูแลรักษาก็ต้องมีการดูแลในเรื่องของการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่สำคัญที่สุดนะครับตัวนี้แล้วมีไฟตัวหัวเผาโชว์ขึ้นมาด้วยไฟหัวเผาเนี่ยถ้าเป็นรถดีเซลก็โดยส่วนใหญ่แล้วหัวเผาขาดหัวเผาเสื่อมนะครับหัวเผาเนี่ยมีหน้าที่ในการอุ่นอากาศอุ่นอุณหภูมิภายในห้องเผาไหม้ให้มีอุณหภูมิร้อนทำให้เครื่องยนต์สตาร์ทติดง่ายขึ้นมีเฉพาะในเครื่องยนต์ดีเซลเท่านั้นนะคะนะตรงนี้ก็ขยายความให้ฟังนิดนึงนะกับเรื่องของเครื่องยนต์ดีเซลนะรถที่ในสมัยนี้รถยนต์ในสมัยนี้เป็นรถที่พัฒนานะครับเครื่องยนต์ดีเซลมาได้ต้องบอกว่าโอ้โหนำหน้ารถเครื่องยนต์บินซินด้วยซ้ำในการใช้รถนะครับไม่ว่าท่านจะซื้อรถใหม่หรือซื้อรถเก่าตอนนี้พี่หมอแนะนำซื้อรถดีเซลดีกว่านะครับรถที่ใช้ดีเซลเป็นรถที่ทนนะครับก็คือไม่ค่อยจุกจิกไม่ค่อยในเรื่องของปัญหาอะไรต่างๆไม่ค่อยมีนะฮะในเรื่องของการที่ท่านไปซื้อรถเครื่องยนต์บินซินท่านก็จะเจอพวกหัวเทียนต้องเป็นของตายตัวเลยที่ต้องเปลี่ยนอย่างกองบินซินนะฮะสายหัวเทียนปลั๊กหัวเทียนปั๊มติ๊กนะฮะกองน้ำมันอะไรต่างๆโอ้โหเยอะแยะเลยแต่ว่าดีเซลแทบจะไม่มีอะไรเลยต้องการเรื่องของออกซิเจนในการเผาไหม้ก็คือกองอากาศต้องอาจจะเปลี่ยนบ่อยหน่อยกองน้ำมันดีเซลเพราะเป็นของแท้อย่าไปเอาของเทียมนะฮะแล้วอีกอย่างนึงทั้งเครื่องยนต์บินซินทั้งเครื่องยนต์ดีเซลเลยเวลาเข้าปั๊มนะฮะอย่าเล่นโทรศัพท์อดใจสัก 5-10 วินาทีอดใจไว้ก่อนน้ำมันดีเซลเต็มถังน้องน้ำมันบินซินเต็มถังแค่นั้นแล้วเดี๋ยวเขาเติมถูกต้องเลยนะฮะไม่ใช่ว่าเข้าปั๊มปุ๊บหยิบโทรศัพท์ก่อนเลยโอ้โหก็รู้อยู่ทุกวันนี้นะฮะเรื่องของโทรศัพท์มือถือไปกดเห็นน้องเขาเห็นรถเก๋งเขาเติมบินซินใส่เข้าไปทั้งที่รถของเราเป็นดีเซลเรียบร้อยครับพังฮะนะคะพังไม่ใช่พังอย่างเดียวแล้วพังมาหันด้วยพังระบบโอ้โหยิ่งเป็นรุ่นใหม่ๆนี่โอ้โหยิ่งเสียหายแล้วยิ่งเป็นรถที่เขาอยู่ในวารันตีรับประกันหมดการรับประกันเลยนะครับทันทีนะคะเลยเนี่ยครับแค่หันไปน้องขอดีเซลเต็มถังน้องขอบินซินเต็มถังแค่นี้ครับท่านหยิบโทรศัพท์มาท่านเล่นไปเถอะแต่จริงแล้วกฎหมายเขาห้ามนะครับห้ามโทรศัพท์ใช้โทรศัพท์เวลาเติมน้ำมัน
ค่ะยังเรื่องที่จริงๆแล้วจะต้องปิดเครื่องโทรศัพท์ด้วยซ้ำเพราะว่าเป็นการที่เคยเห็นข่าวไหมฮะที่มีการระเบิดนั่นคือเรื่องจริงนะครับตรงนี้เวลาที่ท่านเข้าปั๊มไปไม่ต้องปิดหรอกครับแต่ว่าอย่าเล่นดีที่สุดค่ะเพราะว่ายังไงเราก็ไม่รู้ว่าอุบัติเหตุหรืออะไรเรื่องพวกนี้นะคะยังไงเซฟไว้ก่อนก็จะดีกว่ามันเป็นคลื่นมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกระแสตรงนี้อันตรายนะฮะเรื่องของการน้ำมันเติมน้ำมันผิดนี่ก็อันตรายแล้วเรื่องของการที่ใช้โทรศัพท์ตรงนี้ก็พี่หมอบอกเอาไว้เนี่ยก็คือห้ามดีกว่านะคะที่จริงเรื่องการใช้รถใช้ถนนก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและที่สำคัญการดูแลรถยังไงรอบคอบไว้ก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าเซฟทั้งในส่วนของเงินในกระเป๋าแล้วที่สำคัญเซฟตัวเราเองด้วยเซฟสุขภาพเราเองด้วยนะคะถ้าไฟไหม้ไฟลุกท่านเขาพิสูจน์มาได้ว่าท่านใช้โทรศัพท์มือถือนี่ท่านจ่ายทั้งปั๊มนะฮะนะคะแล้วน้ำมันอยู่ในใต้ดินไม่รู้อีกกี่แสนลิตรโอ้โหนะคะเรื่องใหญ่เลยไหวหรือเปล่าเราเองนะครับค่ะพี่หมอมาพูดถึงรายการของเราบ้างดีกว่านอกจากพี่หมอจะแนะนำในเรื่องของรถยนต์การซ่อมรถแล้วเรื่องการขับรถเมื่อกี้เราคุยกันไว้เกี่ยวกับเกียร์ออโต้ทีนี้ท่านก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าถ้าเกียร์ออโต้เนี่ยเราจะดูแลหมายถึงว่าแตกต่างจากระบบรักษาเหรอจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ฝากอีกเรื่องนึงพี่หมอคะพอดีเพื่อนแจนเพิ่งซื้อรถใหม่รู้สึกว่าเธอจะขับแค่ดีกับ R ไปตลอดเลย อันนี้จะมีความผิดปกติหรือว่าเครื่องยนต์ของเราจะสึกหรอหรือเปล่าคะเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องการดูแลเกียร์ออโต้การดูแลเกียร์ออโต้ก็คือจริงก็ไม่มีอะไรครับขอให้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ตามสเปคเขาตามระยะกิโลที่เขากำหนดมาให้ตามคู่มือนะครับตรงนั้นถ้าไม่รู้จริงก็โทรไปถามศูนย์ถ้าใช้รถยี่ห้อนี้ก็โทรไปที่ศูนย์นั้นบอกว่าน้ำมันเกียร์เปลี่ยนตอนกี่กิโลรุ่นนี้เขาก็จะบอกหรือในคู่มือก็มีระบุมีอยู่แล้วครับท่านอ่านนะครับตรงนี้มันก็มีบอกอยู่แล้วนี่แหละคือการดูแลที่ดีที่สุดในการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ตามระยะกิโลที่2ก็คือถ้ารถวิ่งไปเกิน 50,000 โลแล้วนะครับท่านต้องช่วยสังเกตให้พี่หมอนิดนึงในเรื่องของน้ำมันหยดนะครับเวลาออกจากบ้านปุ๊บก็ถ้าไม่มีแม่บ้านก็ลงมาดูนิดนึงว่ามีน้ำมันหยดไหมนะครับรถที่วิ่งเกิน 50,000 กิโลไปแล้วเนี่ย 100,000-200,000 โลเนี่ยยิ่งต้องระวังเลยถ้าน้ำมันเกียร์หยดท่านคิดดูท่านจอดอยู่ยังหยดอยู่แค่นั้นแล้วถ้าวิ่งเนี่ยมีเพชเชอร์แรงดันเพราะว่าการทำงานของเกียร์มีการทำงานอยู่มันจะมีเพชเชอร์แรงดันมันจะดันออกดันออกดันออกจนน้ำมันเกียร์แห้งพังครับนี่นะครับคือสิ่งที่ท่านจะต้องดูแลแล้วที่3อาการมันก็จะฟ้องขึ้นมาก็คือเรื่องของเร่งแล้วรอบขึ้นแต่รถไม่วิ่งเสียงเครื่องหึงนะรอบขึ้น 3,000 4,000 นะแต่รถไม่วิ่งเลยนั่นคืออาการของเกียร์อาจจะมีการสึกหรอหรือผ้าคัดหมดหรือแล้วมันเกียร์แห้งค่ะนั่นคือการสังเกตนะคะแล้วก็การดูแลนะสำหรับเครื่องยนต์ออโต้ค่ะที่เป็นออโต้ตรงนี้ก็ไม่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับว่าเข้าจอดไฟแดงจะเข้าตัว N หรือตัว P นะฮะตรงนี้ไม่เลิกคิดครับก็คือความจำเก่าๆกับยุคสมัยนี้ค่ะเขามีการพัฒนาแล้วฮะท่านจะเข้าตัว N หรือตัว P ก็ได้นะฮะถ้าท่านจอดสโลปจอดเอียงจอดลาดท่านต้องเข้าตัว P เสมอแต่ถ้าทางตรงนะครับถนนเรียบรถอยู่ในตำแหน่งตรงท่านเข้าตัวเอ็นก็ได้นะครับแต่เข้าตัวเอ็นต้องระวังนะถ้าท่านมีเด็กนะครับหรือว่ามือไม้บอลมืออยู่ไม่สุกไปปัดโดนตัวเกียร์แล้วเลื่อนเข้าไปตัวดีปุ๊บมันพุ่งเลยนะฮะตรงนี้ถ้าท่านไม่เหยียบเบรกเอาไว้นะครับมีเด็กบางทีแล้วปีนต่ายไปโดนเกียร์เข้ามาตัวดีเป็นเรื่องเลยครับหรือไปตัว R ก็ถอยหลังเลยนะฮะทางที่ดีที่สุดเข้าตัว P ไว้ดีกว่าไม่ต้องกลัวเรื่องกินกำลังเครื่องยนต์นะครับตรงนี้แล้วส่วนอันที่2ก็คือที่น้องแจนถามว่าเรื่องฝากถามว่าขับมาขับรถเกียร์ออโต้มาใช้แต่ตัว D กับตัว R อันนี้คือถูกต้องนะครับไม่มีผลเสียอะไรนะครับกับเรื่องของการที่ตัว D เดินหน้าตัว R เราต้องถอยหลังอยู่แล้วตรงนั้นก็ป้องกันระวังเรื่องของการชนดีกว่าแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ท่านได้ไปขึ้นทางชันนะฮะท่านก็ต้องมีเคสของคุณสุรชัยค่ะท่านต้องมีการช่วยดึงช่วยเกียร์ลงมาในรถที่เป็นซีซีน้อยๆที่เป็นรถอีโก้คาร์นะครับหรือรถซีซีน้อยๆแต่ถ้ารถที่เครื่อง 1,600 ขึ้นไปหรือ 1,800 2,000 ขึ้นไปเนี่ยซีซีนะครับตรงนี้ไม่ต้องไปดึงเขานะคะแต่ถ้าท่านดูแล้วมันชันมากอย่างเช่นดอยอินทนนท์อะไรเงี้ยตัวนั้นต้องดึงช่วยก็ถือว่าถ้ารอบต่ำๆก็ไม่มีการสึกหรอไม่มีอะไรมีอะไรไหมครับมีรับประกันให้ลูกค้านะครับครับที่อื่นก็คือถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยแค่3วันแต่ที่เราเนี่ยของเราให้7วันเลยนะครับตัวนี้การเลือกซื้อครับผู้จัดการเป็นยังไงช่วยชี้แนะเลยฮะเอาผู้จัดการชี้แนะให้ท่านผู้ชม
การเลือกซื้อหลักๆนะครับผมต้องดูลักษณะว่าหัวจุ๊บพวกนี้ถ้าไม่หักเลยจะดีที่สุดไม่หักไม่แตกไม่ร้าวใช่ครับผมก็ต้องมือโยกดูอีกแล้วใช่ครับผมนะฮะจับดูว่าโยกดูว่าไม่หักเขาแตกเชื่อมมาหรือเปล่าถ้าเขาเชื่อมมาโยกหักครับได้แต่ว่าอย่าไปโยกแรงมากนะฮะเพราะว่าพวกนี้เป็นพลาสติกใช่ครับผม